บิ๊กบิ๊กบราเธอร์เคลียร์ข้อสงสัย2เดือนหาเงินจากไหนใช้หนี้400,000กว่าหมดติ๊กบิ๊กบราเธอร์เคลียร์ข้อสงสัยหลังจากที่ติ๊กกนิตรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาโพสต์ว่าเธอได้แม่ปลดหนี้ดอกร้อยละ20บาทหมดแล้วทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าหาเงินจากไหนภายในเวลาไม่ถึง2เดือนเคลียร์หนี้สินกว่า 4.6 แสนบาทสบายใจอีกเพราะติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศปลดหนี้ดอกร้อยละ20หมดแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ขอเคลียร์ในรายการแซป108ว่าเหลือที่ต้องเคลียร์คือทยอยโอนเงินคืนใช้หนี้ให้กับอดีตสามีหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์เท่านั้นบอกว่าใช้หนี้หมดแล้วเคลียร์หมดจริงค่าร้อยละ20บาทเป็นหนี้คือ1,460,000บาทที่ติ๊กต้องใช้ดอกเบี้ย120บาทใช้ไปแล้วส่วนก้อนที่ใช้ไปจริงคือ600,000บาทรวมดอกแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยให้สัมภาษณ์ไปรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขเลยตอนนี้ดีใจมากค่ะมีความสุขที่ตัวเองได้ใช้หนี้หมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังมีหนี้ของอดีตสามีอยู่อย่าเรียกว่าหนี้เลยแค่เป็นเงินที่ติ๊กมีความตั้งใจถ้าปลดหนี้ได้เมื่อไหร่ก็จะใช้คืนให้กับพี่หนุ่มทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ที่ออกเป็นกระแสตามข่าวไปตอนนั้นมีค่าแมสประมาณ900,000บาทแล้วก็ที่ไปกด ATM ขอไปดูก่อนว่ามันเท่าไหร่จำไม่ได้หัวเราะ400,000กว่าใช่ไหมเพราะเงินพี่หนุ่มมี500,000แล้วไปกดมาค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆก็น่าจะมีเยอะกว่านั้นค่ะที่ไปกดได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยใช้บัตร ATM พี่หนุ่มด้วยกันก็เลยรู้รหัสค่ะแต่คือตอนนี้คือรู้สึกผิดแล้วไงคะและต้องการแก้ไขได้มีการแจ้งพี่หนุ่มไปหรือยังว่าเราต้องการใช้เงินคืนคือตอนนี้ติ๊กก็ได้แจ้งทางทนายพี่หนุ่มไปแล้วว่าถ้าติ๊กใช้หนี้นอกระบบได้หมดแล้วก็อยากจะใช้เงินคืนพี่หนุ่มด้วยคือเราเข้าไปในชีวิตเขาก็เหมือนเป็นตัวปัญหาทางพี่หนุ่มตอบกลับอะไรมาบ้างไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะไม่เคยคุยอะไรเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่เลิกกันค่ะมีแต่หนูที่ส่งเมสเซจไปค่ะพี่หนุ่มเขาก็บอกให้เราคุยกับทนายเลยตอนนี้ที่ทำงานอยู่ค่ะเราก็เข้าใจค่ะอยากรู้ว่าไปหาเงินมาจากไหนมาใช้หนี้ทั้งหมดภายใน2เดือนได้หนูนั่งคุกเข่าร้องไห้เดือนแรกก็มาคิดดูว่าจะต้องทำยังไงถึงจะใช้หนี้ได้ด้วยตัวเองและโอกาสที่คนจะให้เราคือมันน้อยมากไม่คุยกับใครเลยก็เลยมาทบทวนดึงความสามารถของตัวเองออกมาขายรีวิวทำอะไรก็ได้ทำคิวบู๊หนูมีความสามารถด้านคิวบู๊ก็เอาตัวเองมาเราอ้วนหลังคลอดก็เลยเริ่มออกกำลังกายอย่างหนักทำรีวิวสินค้าเป็นคิวหลังบ้านมีการขายสินค้าต่อให้กับลูกค้าด้วยขายได้ก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเงินไปต่อเงินพอคนเห็นผลงานแล้วคนก็อยากมาจ้างต่อสโคปงานเริ่มใหญ่ขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่าถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยรีวิวชุดว่ายน้ำได้อีกก็ได้เงินเพิ่มแล้วเอาเงินทั้งหมดที่ได้ไปใช้หนี้ทั้งหมดเก็บบันทึกไว้ทุกอันเลยค่ะเพราะคิดว่าเมื่อเราคิดดีทำดีแล้วเดี๋ยวเงินก็ต้องมาในที่สุดก็ได้มาจนเราใช้หนี้ได้หมดภายในเวลา2เดือนกว่าที่บอกว่าไม่ยอมเจอลูกแล้วคืออะไรสร้างภาพหรือเปล่าไม่ได้สร้างภาพเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะไม่เจอลูกคือการทรมานมากเลยนะคะสำหรับคนเป็นแม่ค่ะคือติ๊กไม่อยากไปเจอลูกในที่นั้นแล้วค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เอื้ออำนวยให้กับลูกเลยค่ะจึงต้องขอขอบคุณมูลนิธิก่อนเพราะหนูเป็นคนเรียกร้องอยากเจอลูกทางมูลนิธิก็เป็นหน่วยงานกลางทำให้หนูได้ไปเจอลูกค่ะเป็นสถานสงเคราะห์แม่และเด็กค่ะแต่คิดว่าที่นั่นไม่เหมาะที่จะเจอลูกหนูก็เลยได้แจ้งหยุดที่จะเจอลูกที่นั่นค่ะที่จริงสำหรับคนเป็นแม่ก็อยากไปเจอลูกที่อื่นอยากพาลูกไปเดินเล่นทำกิจกรรมร่วมกันในที่อื่น
แล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่านี่เราเหลือเท่าไหร่เราก็เลยแจ้งหยุดเจอลูกที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้ไปเจอกันที่อื่นแค่นั้นเองค่ะแสดงว่าพี่หนุ่มต้องอนุญาตให้เราไปเจอลูกที่อื่นได้แล้วคิดว่าพี่หนุ่มจะยอมไหมคิดว่ายังไม่ยอมค่ะคงต้องไปถามพี่หนุ่มอีกทีแต่ของอย่างนี้อาจต้องใช้เวลาเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณล่วงนะคะถ้าพี่หนุ่มอนุญาตให้เราได้ไปเจอลูกในที่อื่นหลังจากเราได้เคลียร์ตัวเองได้แล้วถามตรงๆว่าเลิกแล้วหรือยังเลิกแล้วค่ะสามารถเช็คได้เลยค่ะต่อไปนี้และต่อไปเรื่อยๆจะไม่มีทางกลับไปเล่นมันอีกค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดค่ะคือไม่ได้แค่มาจากในมือถือค่ะคือบางคนให้งานเราแต่ก็ยังมาชักชวนให้เราไปที่ตรงนั้นอีกตอนนี้คำตอบเดียวคือไม่นะคะไม่กลับไปอีกเด็ดขาดแน่นอนค่ะถ้ามีงานที่อยู่ในวงจรแบบนั้นอีกต่อให้เงินเยอะแค่ไหนก็จะไม่กลับไปอีกแน่นอนค่ะมีอะไรอยากฝากถึงหนุ่มสอนรามไหมหนูต้องกราบขอโทษพี่หนุ่มให้อโหสิหนูด้วยในสิ่งที่ทำผิดแล้วตอนนี้หนูก็อยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหนูฝากแบบนี้แล้วกันค่ะขอบคุณที่ทำให้หนูรู้จักคำว่ากตัญญูจากข้าวและน้ำที่พี่เคยให้หนูยามที่หนูแยกคำสอน12ข้อที่พี่หนุ่มเคยส่งมาให้ตอนจีบหนูพยายามทำมันทุกข้อให้ได้ตามที่พี่หนุ่มให้แนวทางหนูมาหนูมองถึงแต่สิ่งที่ดีๆที่พี่หนุ่มเคยมีให้นะคะขอบคุณมากค่ะ